กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะอากาศโคตรร้อนโคตรดีอย่างนี้ถือว่าอากาศดีในสมุยนะจะพาเพื่อนๆมาดูเช็คสภาพพื้นที่น้ำว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะน้ำมันใสขึ้นหรือยังร้อนมากโรงแรมปิดกันเรียบน้ำใสมากหาดทรายนี่อย่างขาวขยะไม่ค่อยเยอะเหมือนเมื่อก่อนเลยเดี๋ยวพาทุกคนไปยืนบนโขดหินตรงกลางน้ำนั่นดีกว่าเราจะได้เห็นสภาพพื้นที่น้ำชัดๆถ้าเดินออกไปตรงนี้รองเท้าเปียกหมดแน่เลยก็ได้ใส่รองเท้ามาเปลี่ยนเพื่อนๆแล้วข้างบนนั้นมันจะมีแต่เปลือกหอยเต็มไปหมดคือเดี๋ยวต้องไปถ่ายที่อื่นต่อจำเป็นต้องเซฟรองเท้าไว้นิดนึงวันนี้เตรียมชุดอุปกรณ์มาแล้วเดี๋ยวจะพาเพื่อนลงใต้น้ำกันดีกว่าน่าจะได้เห็นปลาสวยๆกันบ้างเพราะว่าสภาพพื้นที่ตอนนี้มันเป็นอะไรที่แบบว่าน้ำใสเงียบสงบปลาอะไรต่างๆก็จะเข้ามาอยู่อาศัยกันมากขึ้นโอเคเดี๋ยวไปเจอเนื้อหาอื่นในคลิปแล้ว10 บาทข้าวเหนียว5 บาทรู้ไปหมดเลยว่าอยู่ตรงไหนเวลาเท่าไหร่รู้เนี่ย20 กว่าวิเลี้ยวได้เลยอะไรมันเนี่ยไม่นั่งใกล้จะติดอยู่นู่นเลย ด้วยเหรอวะนั่นต้องมีแต่ว่าต้องเช็ดไงมีห้องน้ำเลยเรียบร้อยยองแยกยองแยงเก็บไปนะไปนะรอไปขี้ไปเยี่ยวอะไรไปป่วยก็ไปขายดีเกินเนี่ยเซลล์นี้คนมีตังค์เนี่ยต้องไม่ติดตั้งแก๊สคุยตรงนั้นมีช้างด้วยช้างเชื่อว่าช้างป่าหลุดมาเจอชุดนี้ไปช้างป่าวิ่งเอาอะไรพวกนี้กัดตายหมดเรามาถึงแล้วเพื่อนๆขนลุกโอ้ my god ไปดูกันข้างบนกันสวัสดีตอนเช้าเพื่อนๆทุกคน ดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่เจดีย์แรกกันก่อนพุทธศิลาวดีตามบันทึกเพื่อนๆสถานที่อย่างนี้เนี่ยเคยมีประวัติที่ว่าได้เข้ามาก่อตั้งนะครับเป็นวัดก็ประมาณปี 2516ไงบุเบ้เหนื่อยค่อยๆเดินค่อยๆเดินไปลงสนุกตอนเดินลงเนี่ยแหละโอเคตรงนี้มีทางลาดปูเป้ตรงนี้มีทางลาดลาดประมาณ5 เมตรแล้วก็ขึ้นต่ออีกจุดหนึ่งจะถึงแล้วเราลงไปขี่คอขับได้ปะตายแล้วเมมโมรี่อยู่ที่รถได้เดี๋ยวอันต่อไปเดี๋ยวใช้เมมโมรี่ตัวใหม่นิดนึงสักเร็วๆเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศให้เพื่อนๆดูรับรองคุ้มค่าแห่งความเหนื่อยยากของเราเลยนิดนึงนะถึงแล้วนี่โอ้กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะคือมันยากตรงที่ว่าต้องทำเวลาอย่างชันเลยปุ๊บเอ้ระวังนะไม่ไหวก็พักก่อนนะอย่าทิ้งตัวนะสภาพร่างกายสภาพจิตใจต้องพร้อมเพรียงโอ้ฮะโอ้นี่ให้เห็นนี่ตั้งกล้องตรงๆนะตั้งกล้องตรงชันมากแล้วบันไดแต่ละขั้นคือยาวกว่าช่วงขาถึงหัวเข่าอ่ะดูเขาตั้งปุ๊บถึงหัวเข่าเลยแต่ละก้าวนี่ต้องแบบมั่นคงสุดๆอ่ะอุ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับเมียวเมียวเหมียวมองคนนี้เก่งจังเลยนะเหมียวมองถึงแล้วโอเคแม่เจ้าคนลุกขึ้นโอ้โอ้เกือบไม่ทันทะเลหมอกคนโหบนนู้นโอ้จะไหวไหมเนี่ยปูเป้สุดยอดเลย ปูเป้ทำบุญเหรอโอเคทำบุญยังรองเท้าโอ้สวยจังเลยเราต้องถอดรองเท้านะเพื่อนๆขออภัยครับคุ้มค่าที่ตื่นตีสี่สวยงามมากพุทธศิลาวดีแต่ละเจดีย์แต่ละองค์มีชื่อองค์นั้นก็สวยแต่องค์นี้ขึ้นมาวิวสวยมากพระบรมสารีริกธาตุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภควานะมามิหังตังภควันตังปารามะสาลีริกธาตุยาสันติงอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอนุตตโลปุริสธรรมสารติสัทธาเทวะมนุษสานังพุทโธภควาติมีองค์พระแก้วมรกตประดิษฐานอยู่รายล้อมเป็นองค์พระแก้วมรกตประดิษฐานอยู่ทั้งสี่ทิศก็จะเป็นพระบรมสารีริกธาตุหันหน้าพระบรมสารีริกธาตุเขานาในเป็นธรรมสถานที่อยู่ในอำเภอพนมนะฮะจังหวัดสุราษฎร์ธานีเราได้มาเยือนแล้วสมอย่างที่ตั้งใจไว้นานมากนะขอบคุณทุกแรงกำลังใจนั่นเพื่อนสำหรับคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปแรกเดี๋ยวเราจะพาตัดออกไปเป็นคลิปที่2หากเรามีแรงขึ้นจะไปที่จุดที่เป็นแต่เจดีย์นี้รู้สึกว่าจะเก่าดูเก่าแก่ที่สุดแล้วสร้างจากอิฐโบราณอะความสูงน่าจะเป็นลำดับที่2เพราะว่าองค์แรกจะอยู่ตรงนี้เห็นไหมจะมีทั้งหมด5ระดับก็คือสูงสุดก็คือองค์ใหญ่เขาแต่ละลูกเลยนะอยู่บนยอดเขาของแต่ละลูกนะเพื่อนตรงนี้จะมีเป็นภูเขาย่อยหลายๆลูกซับซ้อนกันอยู่ขึ้นไปองค์นี้เราก็ต้องลงตรงนี้ไปก่อนแล้วก็ไปขึ้นไปโอเคเดี๋ยวลงไปเอาเมมโมรี่ที่รถแต่ว่าองค์นู้นเขาจะขึ้นไหวไหมไปองค์ใหญ่เลยองค์นู้นใช่ขึ้นไม่เป็นไรโอเค ถ้าไม่ไหวก็บอกปิดกล้องให้เขาขึ้นด้วยเหรอโอเคเพื่อนๆงั้นเราขอลาเพื่อนๆไปกับบรรยากาศตรงนี้เวลานี้นะครับเดี๋ยวแบตเตอรี่เมมโมรี่ตรงนี้จะเต็มแล้วก็เดี๋ยวจะไปเปลี่ยนเมมโมรี่อีกอันนึงเราจะพาเพื่อนๆขึ้นไปอีกจุดหนึ่งบรรยากาศและธรรมชาติที่เรานำมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันกับคลิปภารกิจของพวกเราเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับพุทธศิลาวดีเขาหน้าในเมมโมรี่เต็มแล้วนี่ไปสิเดี๋ยวเจอกันก๊อก 2